สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้3ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับทางช่วงบันเทิงทูวิชั่น367นะครับถูกไหมครับพี่ต่อถูกต้องจ้าสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับวันนี้เป็นหลุมจีเลยเพราะว่ามือนึงอ่ะก็ต้องคอยแชทอยู่ทางวิวไฟเดอร์แฟนเพจใช่ไหมฮะเออมือเหมือนหญิงไทยสมัยก่อนเลยทำไมครับมือก็ไกวนมดาบก็ควายแกว่งดาบไม่มีพี่นมไม่มีมือก็ควายมือก็ควายดาบก็แกว่งอ๋อมือควายดาบก็แกว่งวันนี้เราจัดกัน3คนนะครับอลิสลาไปสิงคโปร์รู้สึกติดใจสิงคโปร์ติดใจไอ้ปลาที่โอ้โหวันนี้ไปสิงคโปร์นี่ข่าวร้ายมากเลยเพราะว่ามีไวรัสซิก้าระบาดเกือบ200เอ้ยเขาบอกอย่าไปตื่นเต้นกับมันแบบว่ามันตัวเลขก็ทำให้ตกใจสมัยตอนเราเรียนนะแล้วมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับผมชอบมากเลยทำไมฮะเพราะว่าเวลาอาจารย์ก็สอนอาจารย์เป็นผู้หญิงใช่ไหมแกชอบสอนเรียกสิงคโปร์แกเรียกสิงคโปรูมีความหวังขึ้นมาเฮ้ยจริงอะไรพี่เอออ้าวฉะนั้นก็คนสิงคโปร์เนี่ยเวลาพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันจะต้องมีรูซิงกิชเรียกซิงกิชเออมันต้องมีรูอยู่เสมออ่ะแต่อลิสมีจะฝากรีวิวอะไรไว้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เข้ามาดูได้นะครับมีการรีวิวให้ดูกันนะครับรีวิวอะไรเด็ดไหมไม่รู้เหมือนกันดิน่าจะเด็ดนะนี่เขาบอกว่าโอ้โหไหนบอกรายการนี้คนดูเยอะผมนั่งดูนี่เฮ้ยมีคนดูทางนี้แค่40คนเองเหรออ่ะแจ้งไว้ว่าวันนี้เราดูในไลฟ์40คนแต่ว่าดูในรายการเป็นการทดลองถือว่าเป็นการทดลองออกอากาศนะครับทาง Facebook Live เป็นครั้งแรกของรายการ Wayfinder เฮ้ยใครวะเนี่ยมาชมได้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งรายการพี่ต่อจะคอยแชทกับทุกคนอยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับมีข้อความอะไรถามมาในนั้นก็สื่อสารกันหลายๆทางครับ SMS ก็ครั้งแรกไม่มีน้องเอลิสได้ไงอ่ะคุณนิพนธ์ถามมาผมจะบอกว่าผมยังไม่ได้แต่งงานกับน้องเขาอ่ะนะฮะวันนั้นเนี่ยคือจะไปบอกว่าให้น้องเขาอย่าไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้เออมันเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันถึงขนาดนั้นมันมีคนบอกอย่างนั้นได้พี่มีคนที่บอกว่าอย่าไปให้ได้ไหมนี่มุกนี้กล้าเล่นเนาะเอ้าจะตัวไม่อยู่เอาให้ตายอย่าลืมครับแล้วก็ช่องทางเดิมของเรานะครับ4642200สำหรับใครที่อยากจะ SMS เข้ามาอ่านเหมือนเดิมแล้วก็เล่นเกมทุกอย่างที่อยู่ในรายการเนี่ยให้ไปทาง SMS นะครับอย่าไปโพสแต่แชทนะ SMS แล้วโพสในแชทนี่ไม่นับนะคือคุยกันคุยกันอยู่ตอนนี้ไม่นับนะคุยใน Facebook อ่ะคุยได้แต่ไอจะเอารางวัลใน Facebook เนี่ยไม่ได้แกลงทุนกันนิดนึงไม่มาร์คก็เบิร์บอกว่าไม่ได้เปิดไลฟ์มาให้พวกมึงทำไลฟ์สาระแบบนี้นะเว้ยมันฟรีแล้วก็จะฟรีเสมอไปพี่คือไม่ได้อะไรเลยเป็น Facebook Live ปกติตอนเปิดมาใหม่ๆเนี่ยพี่ต่อส่งให้ผมดูอยู่มันต้องมีโจงี้นะอ้าวรางวัลที่จะมาแจกในรายการวันนี้สำหรับคนที่ส่ง SMS เข้ามานะครับเอาประเด็นก่อนละกันประเด็นของเราวันนี้คือแนะนำหนังแอบรักนี่โอ้หนังแอบรักให้มันเข้ากับไอ้ที่คุณไปดูมาเลยนะแฟนดีเอาแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวแอบรักโอ้ยเยอะแยะหนังแอบรักไนท์ชิฟต์โอ้โหยากเลยพี่แอบพี่แอบไนท์อายแอบนั้นไม่แอบรักพี่แอบดูแอบคนข้างบ้านจำไว้ไนท์อายนี่เป็นหนังเรียกว่าไวกำดัดผมต่อเชื่อพี่นั่งกำดัดคืออะไรครับพี่ไวกำดัดคือไวกำลังดีดเปาะเนื้อไว้อย่างนั้นกำแล้วก็ดัดด้วยพี่ผมเคยนั่งรถทัวร์มาจากเชียงใหม่บางเทพทัวร์ไม่เปิดเรื่องเนี่ยรถทัวร์เปิดเรื่องนี้ใช่มันไม่อยากให้คนพักผ่อนใช่ไหมอ้าวตัวอะไรครับ4642200วันนี้มีของรางวัลมาแจกมากมายนะครับให้มันเข้ากับหนังแอบรักครับเพราะว่าเป็นเสื้อจากชินโกซิล่าไม่ได้เกี่ยวทำไมไม่เอาเสื้อผมขอร้องนะครับผมขอร้องว่าอย่าตอบคำถามอะไรเด็ดขาดนะแล้วจะมาชิงเสื้อตัวนี้แล้วจะมาชิงเสื้อตัวนี้เพราะว่าคือผมคุยกับโปรดิวเซอร์ไว้แล้วครับว่าถ้าสมมติว่ามีคนตอบเข้ามาเนี่ยครับมึงอย่าให้เขาเลยคือว่าชัดๆกูไม่ให้ตัวเนี้ยแล้วถ้าไม่อยากได้เสื้อส่วนใหญ่หมวกขายดีใครทายคำถามในหนังในซองถูกชอบอยากได้หมวกใบนี้คือ Peach Dragon นะครับอาทิตย์ที่แล้วน้องอลิสรีวิวไปหนังแอนิเมชั่นแต่บางสายก็หนุกมากนะพี่คืออลิสเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูยากๆอ่ะ
เธอเข้าใจอะไรยากๆนิดนึงชื่อผู้กำกับเวนิ่งเลฟเฟิงคืออะไรวะก็อ่านผิดนะนี่เลฟเฟิงนิโคลัสเวนิ่งเลฟเฟิงแล้วก็อีหลานอีหลานอีหลานเอบรัสครอสตรามีอะไรยากๆไว้อันนี้คือพีทดราก้อนนะครับจากอะไรนะครับอันนี้มาจากวอลต์ดิสนีย์ไทยแลนด์นะครับตามมาด้วยเสื้อแขนยาวอีกหนึ่งตัวครับนี่หนังขวัญใจอภินันท์ครับอาม่าครับครับครับโอ้โหเอาไว้ใส่ตูนตีนอย่างนี้ว่ากันว่าแฟนเดย์เปิดมาวันเดียวแซงมากนะแซงเรื่องอะไรนะอาม่าอายุเหรออะไรก็ได้คือมันต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับอะไรก็อาม่าเนี่ยอายุขนาดไหนแล้วใช่ใช่จะมาน้องนิวน้องเนวอ๋อใช่ใช่ใช่จริงจริงที่ตรงเนี้ยน้องนิวน้องนิวเขาเล่นเรื่องอะไรมาก่อนปะผมไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยเล่นละครนะพี่เล่นละครดูหนังเดียวเลยผมเองก็ไม่อยากพูดหรือว่าผมรู้จักกับน้องเขาอ๋อแล้วพี่คนละนิวป่ะพี่คนนิวนิวฝั่งนู้นนะคนละนิวคือถ้าพูดไปมันก็จะไปนะอ่ะจะยืดตัวนี้มาจากสหมงคลฟิล์มนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น DVD ครับ Angry Birdmovie อันนี้พี่ต่อก็เล็กคอมเมนต์แล้วครับนะครับมันจะยืดไม่เต็มอยากให้มีภาค2ใช่มั้ยเออใหญ่นะผมใหญ่นะนี่คือรางวัลทั้งหมดที่นำมาแจกในรายการของเราวันนี้นะครับขอบคุณทุกเจ้าแล้วกันทั้งมงคลภาพยนตร์นะครับ Walt Disney Thailand 3มงคลฟิล์มแล้วก็ United International Picture ที่เอื้อเฟื้อรางวัลมาแจกเรามีคุณสุภชัยบอกว่าไลฟ์ใน Facebook เนี่ยเร็วกว่าช่องซูเปอร์บันเทิงที่อยู่ในเน็ตด้วยล่ะใช่พี่อะไรซูเปอร์เป็นมีปัญญาเฉลยอย่าไอ้พวกให้บริการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายดักอะไรคือดักแก่ก็ดักแก่ก็คุณนะดักคุณนั่นแหละไม่ดักผมดักไม่เฉยผมไม่แก่ผมมีโรลลิงสโตนนะเว้ยเชื่อโอ้โหโรลลิงสโตนนี่คนแก่เลยก็ตายไปหมดแล้วบ้างตอนเนี้ยเยอะอยากคายกิติชัยแกก็ถามอยู่ได้พี่อลิสไปไหนพี่อลิสไปไหนไปสิงคโปร์รู้ก็นี่ไงเออเนี่ยบอกแล้วว่าผมห้ามแกไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นรายการอาส่วนใครอยากจะเลือกของรางวัลในรายการวันนี้อยากได้เสื้อยืดชินก็อดซิลล่าหรือว่าอยากจะได้หมวกพิสดราก้อนให้ทายมานะครับว่าหนังในซองนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับภาพยนตร์ปริศนาของเราโดยฟังคำใบ้ครับคำใบ้แรกคือผมหาไม่เจอเว้ยแต่ไม่ได้คำใบ้แรกคือตำนานแห่งการต่อสู้ตำนานตำนานของการต่อสู้ทำไมต้องต่อสู้อ่ะเป็นเธอเยอะไปหมดเลยนะอะไรก็ตำเป็นตำนานอะไรก็ตำนานดูหน่อยดิว่ายังไงงั้นก็แอบดูสิโอ้รู้ละอันนึกว่าคิดว่าเรื่องอะไรก็ส่งมาครับ642200ส่วนตอนนี้เราจะไปดูกันว่าสัปดาห์หน้ามีหนังเรื่องอะไรฉายบ้างนะครับคัมแอททรัคชั่นครับแจ็คจะ1549 Clifford I'll never get over how beautiful it is up here. สำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่15มกราคมปี2009หลังจากที่กัปตันซัลลี่ซันเลนเบอร์เกอร์นำเครื่องขึ้นไปได้ไม่นานก็เกิดเหตุขัดข้องจนต้องร่อนลงอย่างฉุกเฉินกัปตันก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องบินไปจุ่มน้ำเล่นเป็นที่มาของคำว่าปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันแต่หลังจากที่เป็นฮีโร่ได้ไม่นานก็ดูท่าว่าคุณกัปตันจะมีปัญหาซะแล้วเมื่อมีการตีแผ่เรื่องราวสู่สาธารณะเรื่องทักษะการบินที่บ้าบินไม่เหมือนใครจนทำให้มีการสอบสวนความจริงที่กลายเป็นการทำลายชื่อเสียงและอาชีพการงานของเขาแม่แค่เอาเครื่องบินลงไปอาบน้ำแค่นี้ทำไมต้องให้เป็นเรื่องใหญ่กันด้วยที่รถแม่สาย8มันขับยังกับจะบินได้ทำไมไม่มาช่วยกันดูอยากจะฝากไปถึงหูผู้ว่าอ้อลืมไปแกไม่อยู่แล้วนี่ว่างั้นแค่นี้แหละต่อกันด้วยเจ้ายักษ์ใหญ่เดินไปทั่วนี่คราวก่อนแกก็ไปเดินเล่นจนอเมริกาพังไปแทบมาคราวนี้พี่เขาก็กลับมาบ้านเกิดด้วยขนาดที่เขาโปรโมทกันว่าใหญ่ไม่มีใครเกินมาพร้อมกับความน่าสงสารเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาตั้งเตาอ่ะอย่าใช้ไฟแรงดูสิตัวนี่เคลมเชียวมือก็หงิกจนไม่รู้ว่านี่เป็นก็อดซิลล่าหรือว่าชายน้อยแห่งบ้านทรายทองกันแน่แม่แล้วฟันก็เยอะขนาดนี้นี่แม่พี่ไปได้กับเลื่อยมาหรือไงก็ไม่ทราบเอ้าว่าแต่การกลับมาในคราวนี้คุณพี่เขาต้องการอะไรจากสังคมกันแน่ไปติดตามกันเอาเองก็แล้วกันGuys, very powerful. กับ
การผจญภัยของเด็กน้อยกับพินวิเศษที่ต้องออกเดินทางตามหาของ3อย่างเพื่อเอามาต่อสู้กับปีศาจผู้ชั่วร้ายและคลี่คลายเรื่องครอบครัวของตัวเองในอดีตงานนี้คุณน้องแกไม่ได้มาคนเดียวนะแต่แกพาคุณลิงกับคุณด้วงพ่วงมาด้วยว่าแต่การออกตามล่าหาของมาป้องกันชีวิตจะสนุกสุดฤทธิ์สุดเด็ดขนาดไหนไปเอาใจช่วยคุณน้องเขาหน่อยก็แล้วกันสงครามเทพกับมารไม่เคยยุติกับตำนานการต่อสู้แบบอลังการของเทพกับมารธรรมะกับอธรรมแสงสว่างกับความมืดมิดเมื่ออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ถูกครอบงำด้วยปีศาจผู้ชั่วร้ายเหล่านักรบผู้ต่อต้านก็รวมพลกันเข้าต่อสู้แม้แต่ตุ๊กตาลูกเทพนี่ก็เอากับเขาด้วยกับผลงานอันแสนตระการตาจะสร้างความบันเทิงจำเริญใจขนาดไหนไปดูกันเอาเองไม่ต้องกลัวกลัวเหรอกลัวเจ้าตามข้าไม่ทันมากกว่าสงครามเทพเจ้า You see the type of organization we have here? We could always use a man like you, Nathan.การแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนร้ายนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดูอย่างหนุ่มนักวิเคราะห์ข่าวกรองประจำ FBI ที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มอันตรายที่ชื่อว่า Dallas Wolf ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมตัวกันของนีโอนาซีผู้คลักแคลนและกลุ่มทหารคลั่งชาติซึ่งจุดประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือการสร้างสงครามแห่งเชื้อชาติและเอกของเราก็เลยต้องเข้าไปสืบดูให้รู้แน่ว่าพวกนี้นี่มีแผนร้ายอะไรกันบ้างภารกิจเสี่ยงตายเพื่อไม่ให้วอดวายกันทั้งชาติจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่อย่างไรต้องตามไปดูกันYou nothing. Lord, thank you for this meal that you have placed in front of us on this night.ปิดท้ายกันไปด้วยหนังที่ว่าด้วยเรื่องของเดือนกุมภาแต่ไงมาฉายกันป่านนี้ก็ไม่รู้กับเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มย่างก้าวเข้าเดือนที่2ของปีเมื่อโรงเรียนประจำอันห่างไกลมีโครงการให้ผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมแต่พ่อแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งกลับหายไปอย่างลึกลับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมมีคนเข้าโรงพยาบาลบ้าแม้แต่ยิมนาสติกลีลาใหม่ว่าแต่เรื่องราวเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพ่อแม่เด็กคนนี้หรือไม่อย่างไรต้องตามไปดู Catherine, are you concerned about something? I mean, I just wish you could stay and see my performance. เป็นหนังที่จะเข้าทั้งหมดในสัปดาห์หน้านะครับเลือกไปชมเลือกไปดูกันเอาแล้วกันจริงๆเราควรจะผมควรจะได้ดูไอ้คูโบแล้วโมดับดูอาม่าทุยดูอาม่ามันมีสนิคนะครับนอกจากว่ามันจะถ่ายเข้าฉายพฤหัสหน้าเนี่ยตอนนี้มันมีสนิครีวิวอยู่ใช่ช่วงเย็นๆครับช่วงเวลา2ทุ่มก็ไปดูได้ใครอยากจะไปดูก่อนนะครับเห็นเหมือนการ์ตูนแอนิเมชันอย่างนั้นมันเป็นสต็อปโมชั่นนะสต็อปโมชั่นขยับดูไปสต็อปไปดูไปสต็อปไปมันจะดูไม่รู้เรื่องอย่างนั้นลองดูนะครับสัปดาห์หน้าดูไหมชินก็อดซิลล่าน่าดูนะโอ้โหดูฟอร์มดีมากผมได้ยินข่าวมาข่าวลือมาเขาบอกว่ามีก็อดซิลล่าออกแล้วมีแอคชั่นประมาณไม่เกิน 30% ตรงนั้นคุยกันนะใช่ครับพี่แต่ก็ตรงตามอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ทำมาเนี่ยทำให้มันดูคล้ายหุ่นยางญี่ปุ่นมันบ้าพูดซะญี่ปุ่นเอ้าคารวะไงคารวะหุ่นยางเดี๋ยวเราไปดูแล้วค่อยว่ากันสำหรับชินก็อดซิลล่าหุ่นยางมีคารวะตุ๊กตายางอันนั้นเรื่องแอร์ดอกอันนั้นคือหนังที่เข้าสัปดาห์หน้านะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าวันนี้เรามีข่าวอะไรมานำเสนอบ้างนะครับนิวส์อัปเดตครับข่าวแรกเป็นการสานต่องานของเมลกิบสันนะครับหนึ่งในหนังที่ค่อนข้างจะอื้อฉาของเขานะครับแล้วก็ทำให้แกหายหน้าหายตาไปจากวงการพักใหญ่ๆนั่นก็คือ Passion of the Christ นะครับหนังทำมาตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะฮือฮานะครับกับการทำหนังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูขึ้นมานะครับโดยมีฉากที่โหยโหดร้ายแล้วก็เป็นมีการพูดอะไรที่หลายๆฝั่งไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับเมลกิบสันให้สัมภาษณ์กับพิธีกรที่มีชื่อว่าเกรกลูเรียนะครับในงานที่แคลิฟอร์เนียนะครับว่าจะมีการสร้างโปรเจกต์ของ Passion of the Christ ภาคที่2ออกมานะครับโดยจะใช้ชื่อว่า Resurrection นะครับนั่นก็หมายถึงว่า
วันที่แกฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองนะครับใครที่ตามดูประวัติพระเยซูหรือว่าเรื่องราวของศาสนาคริสต์จะรู้ดีว่าหลังจากแกถูกตึงกางเขนเสร็จปุ๊บเนี่ยแกถูกหอบไปไว้ในสุสานนะในภูเขาปิดประตูไว้นั่นแหละวันนั้นนะครับแกกำลังลุกขึ้นมาแล้วก็เดินกลับสวรรค์ไปจะมีการทำหนังที่ว่าถึงเรื่องราวส่วนนั้นออกมานะครับมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วจะได้ทำหรือไม่นะครับคืออย่างตอนพระชาติเดอะคริสต์เองนี่ก็ทำแบบว่าเต็มที่นะภาษาสองภาษาที่พูดก็ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะใช่ครับที่หนักกว่านั้นก็คือแกบอกว่าไม่ต้องสคริปต์เพราะว่าแกใช้ไบเบิลสคริปต์โอเคนะตามแบบกิฟสันไปนะพระชาติเดอะคริสต์ตอนนั้นทำเงินไป612ล้านดอลลาร์ทั่วสหรัฐนะครับใช้ทุนสร้างประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเอ๊ะคนที่เล่นเป็นพระเยซูชื่ออะไรนะที่หน้าก็เหมือนในดูในตำรามาเลยอ่ะอะไรจริงๆนึกอยู่ก็นึกไม่ออกเท่านั้น ใครนะอ่ะคนที่เล่นเป็นพระเยซูเฮ้ใครรู้ช่วย Facebook Live มาบอก จะได้รู้กันอ่ะข่าวที่2นะครับมาที่วงการหนังเอเชียบ้างนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับใครที่เป็นแฟนหนังฉลองเพราะว่ามีการประกาศออกมาแล้วครับว่ารางวัลเกียรติยศปีล่าสุดนะครับของออสการ์คนที่จะรับไปก็คือคุณแจ็คกี้ชางหรือว่าฉลองนี่แหละครับฉลองตอนนี้62แล้วนะครับล่าสุดเราได้ดูงานของแกไปก็คือเรื่องนี้แหละ Skip Trace ครับงานที่ดูไม่หันเนาะเบื้องหลังเนี่ยแกเจ็บนะฮะแกบอกว่าแก่แล้วมันก็เจ็บแล้วมันหายยากหายช้ากว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ไม่เป็นไรทนได้แล้วฉากใน Skip Trace ก็มีการเดินทางไปถ่ายในบนภูเขาอะไรมากมายนะครับเบื้องหลังให้เราเขาจงใจให้เราเห็นเลยว่าฉลองตะโกนบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราต้องแบกทุกคนต้องแบกอะไรบางอย่างนะลงไปอ่ะช่วยๆกันแบกของแกก็แบกขาไฟฉันหลงครับฉันหลงเองแบกขาไฟลงจากภูเขาไปครับล่าสุดแกได้ออสการ์ครับรางวัลเกียรติยศนับเป็นคนได้จะเป็นคนเอเชียคนที่4ที่ได้รางวัลนี้นะครับต่อจากอากิระคุโรซาวะคนญี่ปุ่นซาตยาจิตเรย์คนอินเดียคนนี้ทำหนังช้างเพื่อนแก้วครับผมแล้วก็คนทำประตูอาปูไม่น่าใช่ใช่ป่ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แล้วก็ไฮโอมิยาสกินะครับงานประกาศคุโรซาวะแหละคุโรซาวะด้วยคุโรซาวะด้วยก็เฉลิมเขาเป็นคนที่สี่คือจิมคาวิเซลนะเล่นเป็นพระเยซูขอบคุณครับคุณตั้มใช่ไหมฮะจริงๆเนี่ยเฉลิมหลงเนี่ยแกใจดีกับคนไทยมากเลยนะแกรู้เลยนะว่าเราเรียกแกว่าเชิงหลงเชิงหลงเลยแล้วก่อนหน้าคือวันที่แกปกติแกชื่ออะไรแกไม่ได้ชื่อฉลองนะพี่แกชื่ออะไรจากจีนก็ไม่ใช่ฉลองนะจำไม่ผิดนะเวลาแกมาเมืองไทยโอ้ยใช่ใช่เยอะฉลองถึงหลงยงยงยงเหมือนลิวเตอร์หัวแกจริงๆผมไม่ใช่ลิวเตอร์หัวนะแต่ว่าไอ้หนูลิวเตอร์หัวลิวเตอร์หัวเอ๊ะวันที่เขาประกาศรางวัลเนี่ยอายุแก62ใช่ไหม62ก็เป็นวันที่หวยออกพอดี62ใช่ไหมนี่ดีกว่านะแล้วถ้าฉลองไม่ใช่ฉลองแล้วก็จะเรียกอะไรเชนลองเนี่ยโอ้มันหน้าสนใจขึ้นพี่เชนยาวอันหนังก็ใจรางวัลนี้ก็รู้สึกว่าเขาแยกออกมาจากการประกาศผลรางวัลออสการ์ในการถ่ายทอดสดในวันนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันทำให้งานยืดแยกมาเขามาแจกทีหลังใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือเรื่องของเฉินหลงนะครับอีกหนึ่งข่าวเป็นเรื่องราวของแดเนียลเครกนะครับดาราที่รับบทเจมส์บอนด์กี่ภาคแล้วนะน่าจะ3-4ภาคได้ไหมแกบอกว่าแกจะไม่เป็นเจมส์บอนด์แล้วครับแล้วก็ล่าสุดก็มีภาพแกหลุดออกมาจากภาพยนตร์เรื่องลองแกนลูคลักกี้นะครับนี่ผมทองมาเลยแกเชียร์ย้อมผมทองทั้งหัวนะครับออกมาถ่ายหนังที่แอตแลนต้าครับเป็นหนังของสตีเวนโซเดนเบิร์กครับน่าจะนักโทษจริงไอโซเดนเบิร์กนี่เขาบอกว่าแกจะหลบไปทำซีรีส์แล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งจะกลับมากำกับหนังเรื่องนี้แหละหนังเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมอ่านชื่อไปนะลองแกนลักกี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของพี่น้องนักโจรกรรมครับที่พยายามจะวางแผนก่อการในช่วงที่มีการแข่งขันนาสคาร์ที่นอร์ทแคโรไลนานาสคาร์ไอ้รถแข่งที่วนอย่างเงี้ยของฝรั่งแบบโมเครื่องกันมาแรงๆแล้วมาเหยียบแข่งกันนะครับนี่คือภาพของเดือนนี้เครกล่าสุดนะครับคงไม่เป็นเจมส์บอนด์แล้วล่ะครับแก่แล้วนะแล้วที่คือเมคเอาใช่ไหมหรือว่าตัวแค่ประมาณนี้แหละแค่ประมาณนี้ผมดูไอ้เกิร์ลวิสเดอร์แดรกอนทัตทูก็ประมาณนี้นั่นก็หลายปีแล้วนะอันนี้คือจะได้เครกครับสุดท้ายมาดูตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดกันบ้างครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า A Dog Purpose นะครับงานหนังที่สร้างขึ้นจากนิยายขายดีของ W. Bruce Cameron นะครับหนังออกมาเป็นอย่างไรเราไปดูตัวอย่างก่อนเลยดีกว่านะครับ A Dog Purpose ครับ What is the meaning of life?Are we here for a reason?
Is there a point to any of this? And why does food taste so much better in the trash? This was me, and then this was me. Then I came back as this little guy. A lot of lives for one dog to live. But I'm getting ahead of myself. Let's start at the beginning. I'm a new soul. For me, it all began with a boy. His name was Ethan. Bailey, 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 Bailey. My name was Bailey, 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 Bailey. No! Come on, Bailey, do it. What does he want from me? Get it out. Get out. Whenever life got Ethan down, I knew exactly what to do. Ready? I'm ready. Go, Bailey! We played with that ball all afternoon. Ethan loved it. Sometimes he just needed a little nudge. Oh, whoa! Sorry, that was the dog, that wasn't me. Okay, well, maybe you should teach your dog some manners. We spent every day together. Were they fighting over food? No, nothing in there. As the years went by, I could tell my time with Ethan was coming to an end. Good boy, Bailey. I'm gonna miss you. And then it happened. I was back. I didn't have I'm a girl? Good girl, good girl. I had a new purpose. I was needed again. And again, and again. Hi, you. With each new life, I was learning a new lesson. Hey, have we met before? Where did you find that? Okay, ready? Go! I tried to make sense out of all the things I'd seen. Was there a point to this journey of mine? And how did bacon fit in? If I can get you licking and loving, I have my purpose. มกราคมปี2017ครับใครรักสุนัขชอบหมาก็ไปดูกันเรื่องนี้นะครับย้ำอีกทีหนังมีเรื่องชื่อว่า A Dog's Purpose นะครับตอนนี้เดี๋ยวเอา SMS ขึ้นมาอ่านกันหน่อยดีกว่านะครับใครดูทาง Facebook ไลฟ์อยู่เนี่ยอยู่ๆหายหายกราบครับช่วยกันแชร์ทีคืออย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าผมได้มีตังค์ไปซื้อไอ้กล่องเนี่ยฮะจะขโมยเข้ามาถ้าแชร์กันเยอะๆเนี่ยเห็นว่ามีคนดูสักหลักพันน่ะเอางี้ว่ะเวลาผมดู Facebook Live ของพิตตี้นะพี่ต่อครับอลิสก็ไม่มีไอ้3คนที่อยู่ไม่อะไรกับน้องไอซ์เราไม่เข้าใจคือทำไมมันแบบว่ากดกดหัวใจรัวๆอะไรใช่พี่รัวๆรัวๆอะไรผมว่าเฮ้ยทำไมพวกเรามันอะไรวะเนี่ยพี่ต่อคือมันมีว่าพวกเราเนิร์ดอ่ะมันมีเทคนิคพี่ต่อเห็นหน้ามันแวบอยู่ไอ้นี่มีเทคนิคอะไรครับพี่นันเราต้องแบบว่ามีอะไรที่มันเงี้ยใช่พี่ใช่แม่พยายามจะกินมีร่องหน่อยมีร่องเรื่องเลยต่อมีหลืบมีร่องเลยโอ้สักหน่อยมีแต่คนนะแต่ต้องปั้นนิดนึงแล้วตั้งขึ้นมาได้โอ้ยได้ฮะพี่ต่ออยากได้มาเหรอเห็นมั้ยหัวใจรัวๆมีขอหัวใจเยอะๆถ้าแชร์กันไปเยอะๆเนี่ยถ้าแชร์กันเข้าไปหน้า Facebook ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีเรื่องทำขออนุมัติเสนอซื้อครับโอ้โหจะได้ไม่ต้องแอบนี่ประมาณทุ่มนี่ขโมยเขาเนี่ยผมกับไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ยต้องย่องลงไปสตูข้างล่างนะขโมยเขาขึ้นมาแกะกล่องช่วยกันครับช่วยกันคุณไอ้คุณเคนจิบอกว่าเอาหลักร้อยก่อนครับพี่หลักร้อยเหรอก็คุณรัชวันบอกว่าสวัสดีครับอีไฟเดอร์เอาเฮ้ครับสวัสดีพี่ต่อพี่จีนพี่นันและอลิสนะครับครับคุณลิจเล่ครับติดงานไม่ได้ดูเลยคุณยงคุณพลอยกดประชดนี่ว่าเฮ้ยพี่ต่อครับเขากดให้ไม่ต้องประชดคนดูบอกยิ่งกูเอาใจไม่ถูกแนะนำเพื่อนสนิทครับหนังที่คนแอบรักต้องน้ำตาซึมกันครับคุณซึมบ้าพี่นันคุณมีปมอย่างนั้นบ้าคุณหาวไอ้นี่หาวเมื่อไหร่มันจะนั่งกันดีวะหาวแล้วน้ำตาไหลเลยจริงๆตามพล็อตนี่นะมันควรจะได้กันตั้งแต่ตอนมันป่วยแรกๆอ่ะนะใช่ๆหรือไม่ก็ต่อยาวไปเทียบตัวเองก็ลำบากใช่ป่ะโอ้โหดูกันจนจบเรื่องจอยนั่นมันขาหักอีกรอบนึงยังไม่ยังไม่ย้อนเลยคิดถึงวิญญาณแอบรักโดยไม่เคยเจอกันครับคุณเอกลำปางเออผมไม่ได้ดูสักทีแล้วเนี่ยดีป่ะ
มีบ้านพี่น้องไม่ถึงร้อยล้านไม่ถึงร้อยล้านก็ไอตัวที่กินวาซาบิไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนั้นมันฝากเอาไว้ในกายฝากเอาไว้ในกายเธอสารวัตรมาบ้าขอรับสารวัตรแอบเหล่ลูกน้องตัวเองแกลูกน้องสารวัตรเป็นโน้ตเทิงยิ้มเฮ้ยวิงเคเล่ฉันจำได้นะเว้ยลูกน้องสารวัตรเนี่ยจ่าเนี่ยโน้ตเชิญยิ้มโย่งโย่สวัสดีพี่ต่อพี่จีนเลยตอนนี้เลยกุดแล้วพี่นันเลยหายไปด้วยโอเคไม่ต้องสวัสดีแล้วนะครับทานฟู367ค่ะดีมากครับเป็นความฉลาดครับแนะนำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับโดนใจมากๆหลายคนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเล็กผมชอบสิ่งใหญ่ๆนะผมสิ่งใหญ่ๆที่เรียกว่าเลิฟสิ่งใหญ่ๆที่เรียกว่าเลิฟเกมพี่นันหัวไวมากสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับไม่มีน้องอลิสอีกแล้วไม่ต้องเมนชั่นเรื่องนี้มาเขาก็รู้ไหมหนังแอบรักคือคิดถึงวิทยาครับพูดถึงถ้าเราเปลี่ยนอลิสเป็นเชอร์รี่สามโคกจะเป็นไงไหมไม่เป็นอันจัดพี่ผมจะพูดอะไรได้แล้วเปล่าพี่ผมพูดแบบเหมือนกับไม่ออกอากาศให้ฟังว่าเรื่องนึงผมเคยไปนั่งสัมภาษณ์คุณเชอร์รี่สามโคกกับพี่ต่อพี่ต่อโคตรขี้โกงเลยใส่แว่นดำผมว่าตาแข็งอยู่งี้แล้วขณะที่น้องก็นั่งตรงข้ามพี่ต่อก็เห็นแว่นแต่แว่นดำไหมผมอยู่ด้านข้างผมเห็นโอ้โหตาพี่ต่อปลอกเป็นพินบอลเลยไม่ผมว่านับผมนับอยู่ไงโคกที่หนึ่งโคกที่สองไอ้โคกที่สามอยู่ไหนวะทำไมหาโคกที่สามไม่เจอทีแผ่นที่แผ่นทิ้วที่ดาวที่ดาวเขาจะเห็นกันง่ายๆกันนั้นเลยพี่สมองไม่ไวด้วยตอนนั้นนะฮะแต่นารูโตะเดอะมูฟวี่นะครับครับคุณเจเล่ครับนารูโตะเดอะมูฟวี่เป็นแอบรักยังไงวะนารูโตะเดอะมูฟวี่แนะนำแฟนเดย์เลยครับครบทุกอารมณ์เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารีวิวกันแฟนนารูโตะนี่มันตาบอดใช่ไหมไม่ได้อ่านที่ใช่ไหมใครรู้ใครรู้แฟนนารูโตะตาบอดไหมทำไมผมดูในการ์ตูนเมื่อตอนเย็นๆเนี่ยดูช่องอะไรช่อง TNT หรือช่องอะไรดูแล้วเฮ้ยมันไม่มีตาดำเว้ยมีแต่ตาขาวมีแต่ตาขาวไม่มีจมูกอารมณ์เดียวกันแน่ใจ He love me not แอบรักแบบมึนดีแบบมันดีแบบมึนหรือมันซอมบี้ที่รักนี่คือไหนก็นั่นไงวอร์มบอดี้ป่ะวอร์มบอดี้ผีแอบรักคนจนทำให้ผีกลายเป็นคนไม่ได้ถามเฮ้ยเอาสปอยไว้เนี่ยไม่สปอยหรอกไม่สปอยนะ Almost Famous ครับหนังแอบรักและแอบช้ำโอ้ยนี่กรุ๊ปปี้เฮ้ยเฮ้ยโหอลิสน่าจะตกกระป๋องเว้ยทำไมครับคุณนะคะทูเคนจิบอกว่าโหนี่ผมจะเตรียมทิชชู่มาเลยถ้าเป็นเชอร์รี่3โค้ง คุณระวังนะครับเตรียมทิชชู่มาปุ๊บเนี่ยกำลังทิชชู่อยู่แล้วตัดมาหน้าพี่นัทเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับอันนั้นคือ SMS ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวมาอ่านกันต่อนะครับ4642200นะส่วนตอนนี้ขอใบ้อีกหนึ่งคำใบ้ครับอภินันท์เอาซองขึ้นมาครับสำหรับหนังในซองวันนี้ใครตอบถูกเป็นคนแรกจะได้รับของรางวัลโดยการเลือกด้วยตัวคุณเองเลยครับอยากได้ชิ้นไหนเลือกเอาเลยคำใบ้แรกคือตำนานแห่งการต่อสู้ส่วนคำใบ้ที่2คือคนรักอยู่กับศัตรูนี่คิดถึงรุ่นไหนส่งมานะครับ4642200นะครับส่วนทาง Facebook Live ก็อย่าลืมครับช่วยกันแชร์ครับให้มีคนดูเยอะๆเข้าไว้ช่วยกันแชร์นะฮะเขาบอกฮินาตะตาไม่บอดค่ะระหว่างที่เนตรขาวเป็นขีดของสายเลือดฮิงนะละเอียดระหว่างที่เบรกก็แชทมาได้พี่ต่อคุยอยู่นะครับตอนนี้สักครู่ครับ